ช้ได้เริ่มได้จากจำนวนท่านผู้ชมดูรูปนี้กันก่อนเลยถ้าคุณคือ1ใน14ล้านเสียงนี่นะรูปนี้นะถ้าคุณคือ1ใน14ล้านเสียงออกมาแสดงพลังและอำนาจของคุณอย่าให้พวกเศษสวะมาทุบทำลายพรรคที่คุณเลือกคนที่คุณเลือกแล้วขีดค่า112เป็นป้ายที่บัดซบที่สุดเท่าที่ในชีวิตเคยเจอป้ายเคลื่อนไหวทางการเมืองมา1ใน14ล้านเสียงเลือกพรรคก้าวไกลใช่เป็นพลังของประชาชนเป็นอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญให้สิทธิในการเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบแต่อำนาจในการยุบพรรคเป็นของศาลป้ายนี้กำลังเรียกศาลว่าเศษสวะซึ่งเป็นประชากรประชาธิปไตยคุณภาพต่ำและบัดซบมากๆเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความถูกใจมาก่อนการบังคับใช้กฎหมายถ้าคุณเป็น1ใน14ล้านเสียงที่มีคุณภาพสิ่งที่คุณต้องแสดงออกคือให้พรรคนั้นหยุดการกระทำที่นำพาพรรคไปสู่การสุ่มเสี่ยงไม่ใช่เสือกมาเรียกศาลว่าเศษสวะประชากรคุณภาพต้องหยุดพรรคการเมืองที่เอาพรรคที่ประชาชนเลือก14ล้านไปสู่ความสุ่มเสี่ยงความผิดเกิดจากการกระทำกฎหมายเขียนไว้ก่อนแล้วว่าพรรคการเมืองใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโทษถึงขั้นยุบพรรคพรรคการเมืองใดที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโทษถึงขั้นยุบพรรคกฎหมายเขียนไว้ชัดกฎหมายเขียนไว้ก่อนพรรคการเมืองตั้งขึ้นและจบลงได้ด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองถ้าจะเป็นประชากรคุณภาพต้องบอกพรรคการเมืองให้เคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ทำผิดกฎหมายแล้วไปด่าศาลว่าเศษสวะมาทุบทำลายพรรคที่คุณเลือกยุบได้ถ้ามันทำผิดกฎหมายจะเลือกมา10คะแนนพันคะแนนล้านคะแนน14ล้านคะแนนก็ต้องยุบเพราะมันทำผิดกฎหมายถ้ามันไม่ทำผิดกฎหมายต่อให้ไม่มีใครเลือกพรรคนั้นก็ต้องดำรงอยู่นี่คือหลักการนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความถูกต้องคุณจะเอาการเลือกของคุณเป็นใหญ่เหนือกฎหมายไม่ได้คุณจะเอาความชอบของคุณเป็นใหญ่เหนือกฎหมายไม่ได้จึงขอย้ำอีกครั้งว่าป้ายนี้คือป้ายที่บัดซบที่สุดภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นความรู้ที่ต่ำมากเป็นความคิดที่แย่มากและเป็นการแสดงออกที่บัดซบมากพอๆกันกับสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย